หลัก3ประการนะครับเราก็จะมีคำถาม5ประการคําคำถามด้วยกัน ال ول, คำถามที่หนึ่งทำไมเราถึงเรียนวิชาเตหาิด د, เพราะว่าวิชาเตหาิดคือวิชาที่ให้เอกภาพต่อ Allah Subhanahu wa l a a l a ้างเรา มาเพียงพระองค์เดียวละยับบัลลอฮฺซุบฮันุตะเ Alley ع ะ ا د ة إلا بالتوحيد อัลลอฮ์จะไม่รับการงานอิบะดะอื่นใดเว้นแต่ว่าเขาคนนั้นจะต้องมีเตาฮีดต่ออัล่อเพียงองค์เดียวเท่านั้นละ يدخل الجنة إلا واحد บุคคลนั้นจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์เว้นแต่จะต้องมีการให้เอกภาพต่ออัล่อองค์เดียวเท่านั้นน عم, ะฮถ้าละนั่งกับฟิชชิร์ก ไม่อยู่ในกลุ่มคนของผู้ที่ทั้งภาคีต,ต่อลอตาลาตี่ดนีนาตเสอาและการมีเอกภาพต่อลอคือการเพิ่มพูนความดีมากมาย ب ب و و และวตการลวิายและารรวัการให้เอกภาพนั้นคือการลบล้างความผิดต่างๆมากมาย

يقول لك ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ أرايك كان تان باكيتي الله سون اذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الاكبر وانت لا تدري. اذا كنت لا تعرف ما هو الشرك فقد تقول انا لست مشرك ولا تعرف ما هو الشرك وكيف يقع الانسان في الشرك لعلك واقع في الشرك وانت لا تدري. ถ้าหากว่ามีคนถามว่าท่านไม่รู้การตั้งปาคีต่อลลาตาลาและท่านนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านนั้นรับรู้ในเรื่องของการตั้งชีริกต่อลลุสุบฮานุวาตาลาดัะนั้นความรู้ก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการให้อิกภาพต่อลล์ตาลาว่าก็ได้นั่นคือการทั้งชีริกตอลลุสุบฮานุมาตาลา